พระพี่นุ้ยนั่งมองดอกชวนชมพระพี่นุ้ยเขียนหนังสือด้วยแขนที่ขาดด้วนพระพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊ก The Stronger คนหัวใจแกร่งสนับสนุนโดยกสทช.และกทปส.แสงขาวพระพี่นุ้ยเดินคลานเข่าในบ้านเห็นขาพิการทั้งสองข้างทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีกันทุกคนแต่อยู่ที่ใครจะมีกำลังใจมีสติที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ความพิการทางร่างกายมาตั้งแต่กำเนิดของคุณธนารีฟุ้งพินโยภาพไม่ได้ทำให้เธอท้อแท้หรือน้อยใจในโชคชะตาแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เธอฮึดสู้และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่ต่างกับคนปกติทั่วไปความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นตั้งใจทำงานส่งผลให้เธอได้รับคำชมและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการสู้ชีวิตแสงขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการ The Stronger คนหัวใจแกร่งนะคะครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อมาพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดแต่ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะพิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดเธอกลับมีหัวใจที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเธอนั้นสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปได้ยินแบบนี้กันแล้วคุณผู้ชมก็คงอยากรู้เรื่องราวในชีวิตของเธอกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นมาจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเธอคนนี้พร้อมๆกันค่ะ The Stronger คนหัวใจแกร่งตอนยืนหยัดทรณงคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะมาอยู่กับพี่ธนารีหรือว่าพี่นุ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาถึงแล้วมาเจอสาวสวยอีกแล้วนะคะแขกรับเชิญของรายการนี้ส่วนมากจะมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่นุ้ยในเรื่องของด้วยความที่พี่นุ้ยเองนะคะเราเนี่ยพิการมาตั้งแต่กำเนิดถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วตอนนั้นนี่เราแบบมีความรู้สึกไหมว่าเออเราแตกต่างจากคนอื่นหรือเพื่อนๆยังไงบ้างไหมคะตอนนั้นจริงๆต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่คุณพ่อพาไปที่โรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นได้เจอกับคุณหมอใหญ่ท่านนึงท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกายอุปกรณ์คือตอนแรกคิดจะไปใส่แขนขาเทียมทีนี้ท่านบอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนนะคุณพ่อว่ากายอุปกรณ์เป็นเพียงภาพลักษณ์ที่ทำให้ดูดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการใช้งานจะดีจริงสิ่งสำคัญอยู่ที่จิตใจทำอย่างไรให้เขายอมรับกับสายตาที่คนมองได้โดยที่เขาไม่รู้สึกแปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นตรงนั้นต่างหากที่สำคัญแล้วเชื่อหมอเถอะว่าพอโตขึ้นเขาจะไม่อยากใส่แขนขาเทียมเพราะว่าการใส่เนี่ยมันจะต้องมีการกายภาพบำบัดอย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนตามวัยค่ะอย่างนี้ก็แปลว่าพอหลังจากนั้นก็คือคุณพ่อเองเขาก็เลยมีการใส่ความคิดให้เราอยู่กับมันนี้ถูกต้องไหมคะไม่เพียงแต่ใส่ความคิดค่ะต้องมีการกระทำด้วยก็คือการพาไปทุกที่ที่คนเยอะๆพาไปแล้วก็บอกกับนุ้ยเสมอว่าไม่ต้องไปเกรงกลัวสายตาใครแล้วก็ไม่ต้องไปอายใครเราไม่ได้มาขอคือสมัยนั้นก็คือไม่ได้มาขออะไรใครเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องอายไม่จำเป็นต้องแคร์ก็คือใช้ชีวิตปกติจะไปภัตตาคารไปร้านอาหารไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็คือพระก็พาเราไปปกติค่ะแปลว่าตั้งแต่เราเด็กๆเลยเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนทั่วไปเลยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีรถวีลแชร์อย่างนี้ด้วยนะคะต้องเดินค่ะโทษนะคะเดินจนหัวเข่าด้านนี่นะคะมันจะด้านแต่ด้านทั้งสองข้างนี่เป็นผลจากการเดินค่ะพาพี่นุ้ยเดินคลานเข่าในบ้านเป็นขาพิการทั้งสองข้างพาพี่นุ้ยเดินไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดหรือแตกแยกหรือรู้สึกแปลกจากคนอื่นค่ะถึงใครจะมองมาคือบางทีมีคนแบบมาเหมือนจะให้เงินเราอะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะบอกเลยว่าไม่ใช่แล้วก็ให้เราปฏิเสธว่าไม่ใช่เราไม่ได้มานั่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานั่งรอป้าที่เฉยแปลว่าครอบครัวของเราเนี่ยคอยให้กำลังใจเราตลอดเลยค่ะในช่วงดีที่ป้ารักและเมตตาก็คือสอนให้เราเข้มแข็งค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก่อนละกันในช่วงระหว่างที่เรามีการพูดคุยเพียงแค่ไม่กี่คำถามนะคะก็จะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วอย่างนี้อย่างตัวของพี่นุ้ยเองค่ะเราสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงอะคะน่าจะเป็นจากป้าจะบอกให้ป
ภูมิใจในตัวเราเองถึงแม้ว่าหนูจะเกิดมาเป็นแบบนี้แต่หนูก็ไม่ได้ทำตัวเป็นภาระให้ใครเพราะว่าหนูสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างภาพพี่นุ้ยเดินคลานเข่าในบ้านภาพพี่นุ้ยใช้มือยื่นไปกดเปิดสวิตช์ไฟในห้องน้ำภาพพี่นุ้ยเข้าห้องน้ำภาพพี่นุ้ยออกจากห้องน้ำภาพพี่นุ้ยชงกาแฟดื่มทีนี้ในเรื่องของการศึกษากันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยพิการมาตั้งแต่กำเนิดอันนี้ทำให้เราเนี่ยได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเหมือนเด็กทั่วไปไหมคะพี่นุ้ยไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆเขามีโรงเรียนเฉพาะก็มีแต่ว่าจะต้องไปนอนประจำอยู่ที่นั่นซึ่งป้าเขาไม่อยากให้เราไปอยู่แบบนั้นนะคะก็เลยเลือกที่จะจ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้านวันละ2ชั่วโมงก็สอนจนอ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็พออ่านออกเขียนได้แล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ศึกษาเองท่องคำศัพท์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งอายุประมาณ 18-19ก็มีความสนใจอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเจอการศึกษานอกโรงเรียนก็คือกศน.นะคะก็เลยสนใจที่อยากเข้าไปศึกษาอยากมีวุฒิก็เข้าไปก็โทรศัพท์ไปสอบถามเขาก็ไม่เชื่อเราว่าอะไรเป็นคนพิการแล้วทำไมแล้วจะไม่มีนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วจะหยิบโทรศัพท์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคัดกระถามสุดท้ายหัวหน้าเขตกศน.ราชบูรณะตอนนั้นเขามาที่บ้านเลยมาสัมภาษณ์ที่บ้านเลยก็คือรับแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากเรียนจริงๆงั้นให้สอบเทียบก่อนนะว่าจะได้ขั้นไหนก็ขอเขาสอบป.6ด้วยคือเริ่มเรียนม.3เลยซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนก็คือไม่เสียค่าเทอมค่ะก็คือถึงเวลาก็ไปสอบตามสถานที่ที่เขาจัดให้สอบก็จนจบภายในจบม.6ภายในแล้วพอหลังจากนั้นแล้วในเรื่องของลำดับการศึกษาต่อเราไปศึกษาต่อที่ไหนคะชีวิตมาเปลี่ยนก็ตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตค่ะเมื่อปี1443ค่ะแล้วก็เลยชีวิตเปลี่ยนก็เลยมีคนมาแนะนำให้รู้จักกับโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพให้กับคนพิการอายุ 17-35 ปีตอนนั้นก็มาสอบเข้าเหมือนกันโดยเลือกเรียนในแผนกหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตร2ปีค่ะจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็พูดได้อ่านออกเขียนได้แต่ไม่ถึงกับศัพท์ทางราชการนะคะแต่คือเราสามารถสื่อสารเข้าใจค่ะนี่ก็เลยทำให้เราเองก็เลยให้ความสำคัญกับการศึกษาไปเลยใช่และหลังจากนั้นก็ไม่ได้หยุดที่จะอยู่ที่หลักสูตรวิชาชีพตรงนี้มันจะเทียบเท่าประมาณปวสค่ะก็สนใจที่จะศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนิเทศศาสตร์ในก็เรียนจบในระยะเวลา3ปีครึ่งค่ะก็เรียกได้นะคะว่าพี่นุ้ยเองให้ความสำคัญการศึกษามากนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงชีวิตมีลำดับขั้นตอนในการที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วก็เรียนจนจบปริญญาตรีแต่ที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับพี่นุ้ยถึงอาชีพที่ปัจจุบันนี้พี่นุ้ยทำอยู่เพราะว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็สามารถทำงานอยู่บ้านได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะภาพพี่นุ้ยนั่งมองดอกชวนชมภาพพี่นุ้ยเขียนหนังสือด้วยแขนที่ขาดด้วนภาพพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊กThe Stronger คนหัวใจแกร่งนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.มีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดย
กสทช.ภาพพี่นุ้ยนั่งมองดอกชวนชมภาพพี่นุ้ยเขียนหนังสือด้วยแขนที่ขาดด้วนภาพพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊ก The Stronger คนหัวใจแกร่งแสงขาวภาพพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊กภาพใบหน้าพี่นุ้ยผู้ชมคะมาในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงงานที่พี่นุ้ยทำอยู่ในทุกวันนี้กันดีกว่าทุกวันนี้พี่นุ้ยเองทำงานเรียกว่าเป็นงานหลักของเราหรือว่างานประจำพี่นุ้ยทำอะไรอยู่คะตอนนี้งานประจำก็ที่ทำอยู่ก็คือทำงานบัญชีร้านเสริมสวยมีอยู่2สาขาของพี่วานะคะก็ที่ระยองจะเป็นร้านแฮร์เวลแล้วก็ที่บิ๊กซีพัทยากลางเป็นร้านแฮร์เด็กทอค่ะซึ่งตรงบัญชีตัวนี้นี่คือขอบเขตของงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะพี่ก็จะลงรายรับรายจ่ายแล้วก็ยอดของช่างถึงเวลาตัดบิ๊กก็จะต้องสรุปรายได้ช่างคิดเป็นค่าคอมมิชชั่นค่ะก็จะมีของสระใดด้วยแล้วก็ของแคชเชียร์ด้วยแม่บ้านด้วยค่ะเราลงรายรับรายจ่ายค่ะแล้วก็ทำเงินเดือนให้ช่างสระใดแคชเชียร์แม่บ้านแล้วอย่างนี้นี่คือเห็นบอกว่าสาขาที่ระยองคือเราก็ไม่ต้องเดินทางไปนู่นเลยไม่ค่ะตอนนี้ง่ายส่งงานผ่านไลน์ค่ะสะดวกสบายเลยเนาะโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ดีเลยนะสะดวกเพราะว่าอย่างน้อยคือเราก็ทำงานอยู่กับบ้านได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นสาขาที่บิ๊กซีที่นี่นะคะเราบิ๊กซีก็เหมือนไลน์เหมือนกันแต่ว่าจะง่ายตรงที่ว่าพอใกล้ๆเราก็ไปเอาเปเอากระดาษมาด้วยค่ะโอ้ก็คือจะอยู่ที่ว่าจะเป็นทั้งเปเปอร์ก็ได้หรือว่าจะส่งเป็นคอมแบบนี้ก็ไปให้เขาก็ได้ใช่แต่ส่วนใหญ่เราทำงานส่งเจ้านายคือทางคอมค่ะทางอีเมลเราลงบัญชีเสร็จแล้วแหละเราก็ส่งอีเมลส่วนรายรับรายจ่ายยอดของช่างที่เป็นรายได้เนี่ยก็ถ่ายรูปผ่านมือถือเราถ่ายที่คอมนะคะพอถึงเวลาเราก็ส่งให้เขาทางไลน์แล้วอย่างนี้รายได้ต่อเดือนในการที่เราดูแลในเรื่องของรายรับรายจ่ายของร้านเสริมสวยที่นี่ค่ะก็ได้พอสมควรค่ะพอสมควรอยู่ได้ค่ะอยู่ได้เลยอยู่บ้านสบายได้เลยค่ะภาพพี่นุ้ยใช้แขนที่ขาดด้วนพิมพ์งานในโน้ตบุ๊กภาพพี่นุ้ยรับโทรศัพท์ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะแสงขาวภาพพี่นุ้ยใช้แขนที่ขาดด้วนค่อยๆลูบหัวกระต่ายที่เลี้ยงไว้ด้วยความรักภาพพี่นุ้ยเดินคลานเข่าด้วยขาพิการทั้งสองข้างพี่นุ้ยคะแล้วอย่างนี้กิจวัตรประจำวันของพี่นุ้ยในแต่ละวันนะคะพี่นุ้ยทำอะไรบ้างอะคะก็ตื่นมาก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็มานั่งชงกาแฟค่ะถ้าตรงกับวันพักก็มีการสวดมนต์ด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูทำบัญชีค่ะแล้วก็หาตัวลูกค้าจองเลขมาก็ถอดแล้วก็เก็บไว้ให้เขามีจัดแผงหวยบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเตรียมหวยให้ลูกค้าแล้วอย่างหวยนี่คือเราจะออกไปช่วงเวลากี่โมงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ออกตลาดเย็นค่ะประมาณ4โมงภาพบรรยากาศในตลาดนัด700ไร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีภาพพี่นุ้ยนั่งขายลอตเตอรี่บนวีลแชร์ให้ลูกค้าผู้ชมคะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่ทุกวันนี้ค่ะพี่นุ้ยนั้นทำอยู่ก็คือการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่นุ้ยเองเราขายที่ตลาดไหนบ้างอะคะก็มีตลาดนัดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาตลาดตะเคียนเตี้ยแยกเจโรงพยาบาลเศรษฐกิจบ้านฉางแล้วก็700ไร่เทพประสิทธิ์ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือตลาด700ไร่ใช่ค่ะที่นี่700ไร่ขายดีไหมคะพี่ก็ขายได้เรื่อยๆค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือในเรื่องของสลากอะค่ะอันนี้เราเองไปรับจากไหนแล้วต่อเดือนเนี่ยต่องวดเนี่ยเราได้จำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะก็รับจากพี่โพค่ะเท่าจำนวนเท่าที่เรามีทุนค่ะเพราะมันต้องซื้อเงินสดซื้อมาแล้วก็คือเราคืนใครไม่ได้เพราะต้องขายให้หมดอย่างเดียวค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือในเรื่องของการตั้งร้านนะคะเราจะต้องเดินทางจากบ้านกี่โมงแล้วเรามาตั้งร้านปุ๊บเราเลิกขายกี่โมงนะคะก็ส่วนใหญ่ไปตามตลาดนัดนะคะถ้าเป็นธรรมดาอย่างที่เนี้ย700ไร่ก็จะประมาณ4โมงถึง2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มประมาณนี้ค่ะ4โมงถึงประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะขายทั้งวันเสาร์อาทิตย์นี่เราจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเข้าบ้านอีกทีก็5ทุ่มเลิก5ทุ่มเพราะว่า
เคหะเทพประสิทธิ์อะค่ะเขาจะเปิดถึง5 ทุ่มแปลว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราขายตั้งแต่เช้าก็คือเหมือนเราขายทั้งวันเลยใช่กับวันอังคารอีกวันนึงวันอังคารก็แต่เช้าเหมือนกันที่โรงพยาบาลเศรษฐกิจแล้วเราก็ไปต่อที่นัดบ้านฉางแต่นัดบ้านฉางจะจบที่2 ทุ่มครึ่งค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือเราขายหมดทุกงวดไหมคะส่วนใหญ่ก็จะหมดค่ะแปลว่าคนให้ความสนใจกับแผงของพี่เยอะเลยเรียกได้ว่าต้องบอกว่าประชาชนให้ความสนใจที่ว่าเราเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะแบบให้ความช่วยเหลือมากกว่าค่ะก็คือถ้าเรามองในแง่ดีแล้วก็มันเป็นข้อได้เปรียบค่ะแต่ทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็จะเป็นหูกระต่ายถือว่าเป็นเอกลักษณ์แปลว่าถ้าพี่นุ้ยไปขายที่ไหนก็จะต้องใส่หูด้วยไหมคะใช่ค่ะใช่ถ้าวันขายของก็จะแต่งตัวประมาณนี้ค่ะสวยเลยนะคะคุณผู้ชมเลขเด็ดค่ะมาดูเลขเด็ดแล้วค่ะพาพี่นุ้ยเข็นวีลแชร์ขายลอตเตอรี่ในตลาด700 ไร่ภาพบรรยากาศคนเดินซื้อของในตลาด700 ไร่พาพี่นุ้ยเข็นวีลแชร์ขายลอตเตอรี่ในตลาด700 ไร่สัมภาษณ์ความรู้สึกคนใกล้ชิดพี่นุ้ยชอบที่เขาแบบขนาดเขาแบบไม่สมบูรณ์อ่ะร่างกายไม่สมบูรณ์แต่เขามีความมานะพยายามเขาน่ารักเราชอบเราก็อุดหนุนเขาด้วยเวลาใครอยากได้เลขอะไรอ่ะเราก็มีไลน์เขาเนาะเราก็ส่งไลน์หาเขาว่าเอาเลขนั้นเลขนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรับผิดชอบส่วนที่แบบเราเอาไปอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อให้เขาเอาเงินจ่ายให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือรับผิดชอบส่วนที่คนมาเอาอ่ะชอบพนักงานไม่รู้นะที่อยู่ตรงเนี้ยเวลาเขาขายของขายอะไรเนี่ยก็มีลูกค้าหลายประเภทเนาะบางคนก็มองว่าราคาสูงแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองว่าเขามีความมานะพยายามเป็นคนเก่งอะประทับใจที่ว่าเขาร่างกายไม่สมบูรณ์แต่เขาก็เรียนจบมาสูงนะใช่ไหมแล้วเขาก็มีงานพิเศษทำอีกแล้วก็นอกจากขายลอตเตอรี่เนาะเขาเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็คอยช่วยเหลือคล้ายๆกับสามารถขอความช่วยเหลือได้เขามีความมุ่งมั่นในงานที่เขาทำทุกอย่างเท่าที่เห็นนะก็คือเขาจะไม่ค่อยแบบกลัวในสิ่งที่จะทำในหน้าที่ของเขานะก็คือไม่กลัวประมาณนั้นทัศนคติกับเพื่อนบ้านดีแสงเท้าภาพพี่นุ้ยนั่งมองดอกชวนชมภาพพี่นุ้ยเขียนหนังสือด้วยแขนที่ขาดด้วนภาพพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊ก The Stronger คนหัวใจแกร่งฉันมาเริ่มต้นที่นี่เพื่อที่เดินตามอุดมการณ์ของฉันโอเคไม่ปวดตาอะไรเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะมีอะไรก็ติดต่อผมมาแล้วครับหมอขอบคุณนะฉันดีใจที่ชาวบ้านได้เติมเต็มโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีส่วนตัวฉันก็ได้เติมเต็มอุดมการณ์ที่ฉันตั้งใจไว้เพราะการเติมเต็มโอกาสของคนไทยคือหน้าที่ของพวกเรา USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช.ภาพพี่นุ้ยนั่งมองดอกชวนชมภาพพี่นุ้ยเขียนหนังสือด้วยแขนที่ขาดด้วนภาพพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊กThe Stronger คนหัวใจแกร่งแสงขาวภาพพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊กภาพพี่นุ้ยใช้แขนที่ด้วนคลิกขยับเมาส์โน้ตบุ๊กภาพพี่นุ้ยเข็นวีลแชร์มาตามถนนคอนกรีตในหมู่บ้านผู้ชมคะมาในช่วงนี้เรากำลังพูดคุยกับพี่นุ้ยถึงการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการจากทางภาครัฐกันนะคะโดยเฉพาะใน
แบบว่าในยุคนี้หรือว่าในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าภาครัฐเองให้การสนับสนุนมากยิ่งขึ้นไปถึงแม้แต่ภาคเอกชนเองก็ตามแต่ถ้ามองในเฉพาะแค่มุมของภาครัฐเองทุกวันนี้พี่นุ้ยเองได้รับสิทธิ์หรือว่าสวัสดิการจากทางภาครัฐยังไงบ้างคะก็คงจะเป็นเบี้ยยังชีพอันดับแรก800บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็รักษาพยาบาลมีบัตรทองแล้วอย่างนี้เรายังได้รับการสนับสนุนในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากทางภาครัฐแล้วก็เอกชนเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะในตอนนี้ก็จะมีมาตรา35ที่ว่ามีจุด7หัวข้อคือจะมีในแง่ของสัมปทานพื้นที่ค้าขายคนพิการนะคะแล้วก็การให้ทุนในการประกอบอาชีพซึ่งตอนนี้หน่วยเองก็ได้รับทุนนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะแปลว่าทางโรงพยาบาลเขาใช้มาตรา35ในการมอบทุนให้กับพี่หนุ้ยเพื่อเอาไปประกอบอาชีพใช่ค่ะคนพิการเราบางทีหาเงินทุนลำบากไปกู้ยืมก็ยืมกู้ยืมธนาคารบางทีก็ทำเรื่องลำบากเช่นกันค่ะซึ่งพอมีตรงนี้มาก็ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของพี่หนุ้ยหรือว่าคนพิการคนอื่นด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีไปเลยนะที่น้อได้มีโอกาสตรงนี้นะคะทีนี้เราไปพูดถึงในเรื่องของสิทธิ์และสวัสดิการถ้าในมุมของพี่นุ้ยเองคิดว่าภาครัฐเองควรที่จะเพิ่มเติมตรงไหนให้กับคนพิการอีกไหมคะก็น่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำของคนพิการนะคะสำหรับตามสถานที่ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างปรับปรุงไปได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะในมุมของพี่นุ้ยมองว่าสังคมให้โอกาสกับคนพิการมากน้อยแค่ไหนคะในทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าสมัย30ปีที่แล้วมากค่ะเพราะว่าการให้เกียรติการสายตาที่มองแล้วก็การปฏิบัติค่ะซึ่งก็อาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วค่ะแต่ก็มีส่วนน้อยที่แบบลืมคำนึงถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างที่แบบยังคงใช้ห้องน้ำคนพิการอยู่ทั้งที่ตัวเองครบ32ถ้าเป็นไปได้ก็อยากฝากไปนิดนึงว่าคุณก็ไปทางที่ของคุณเพราะว่าคนพิการเขาลำบากเขาไม่สามารถไปเข้าของที่ของคุณได้ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ฝากไปถึงพวกเราละกันโดยเฉพาะกับคนปกติเนาะที่ถ้าเป็นแข็งแรงอยู่ต้องบอกว่าแข็งแรงอยู่ถือว่าเราเอื้อให้กับพวกเขาเถอะแล้วก็ไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นของพวกเราดีกว่าค่ะเนาะทีนี้เราไปพูดถึงในเรื่องของศักยภาพดีกว่ามาช่วยได้เลยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพเหมือนกันหมดเลยแม้แต่คนพิการเองและในมุมของพี่นุ้ยเองล่ะคะเรามองว่าความพิการนั้นลดศักยภาพของเราลงไปบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยโอ้โหเกินร้อยแน่นอนทำในความรู้สึกของหนูเองก็คืออาจจะมีบ้างที่เราคงจะไม่เทียบเท่ากับมีครบ32หรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราพยายามอ่ะเราก็ยังทำได้เพียงแต่ได้ทำได้ในแบบของเราอาจจะไม่เหมือนที่ทั่วไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทำได้สำเร็จได้เหมือนกันอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามว่าเพื่อคุณมองว่าทำได้มันจะทำได้แต่ถ้าคุณสั่งตัวเองว่าทำไม่ได้มันก็จะทำไม่ได้ค่ะทีนี้เราไปพูดถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมกันบ้างพี่นุ้ยเองก็ได้ถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากรด้วยค่ะใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ถ้าเรามองในมุมของการขับเคลื่อนสังคมเราคิดว่าคนพิการทุกวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนปกติทั่วไปได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ได้มากนะคะอยู่ที่มุมมองเพราะว่ามีคำกล่าวที่ว่า1แบบอย่างดีกว่า100คำสอนคือบางครั้งการที่เราได้เห็นคนที่เขาพยายามคนที่เขาอาจจะไม่เหมือนเราแต่เขาทำได้ตรงเนี้ยมันจะเป็นพลังใจให้เราอะลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อเอ๊ะฉันยังมีครบนี่ทำไมฉันจะไม่สู้ล่ะอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าการกระทำสำคัญกว่าแค่การพูดใช่และสิ่งที่สำคัญนั่นเหนือจากนั้นก็คือกำลังใจที่ต้องมาจากตัวเองคือต่อให้ใครร้อยคนมาบอกคนว่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณบอกตัวเองว่าไม่ได้ทุกอย่างคือจบวันนี้คุณต้องบอกตัวเองค่ะว่าฉันทำได้ฉันอยู่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีกันทุกคนแต่อยู่ที่ใครจะมีกำลังใจมีสติที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้
สุดท้ายแล้วค่ะให้พี่นุ้ยช่วยฝากข้อคิดสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะสำหรับตัวนุ้ยเองก็คือคิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะเป็นข้อคิดที่ดูแบบว่าเรียบง่ายหลายคนชินกับประโยคนี้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมคะเราแฝงในเรื่องของข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจจากชีวิตของพี่นุ้ยตลอดทั้งรายการที่เราได้ทำการพูดคุยกับพี่นุ้ยมาโดยเฉพาะกับการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองมีสติอยู่เสมอแม้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่จนวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่นุ้ยเป็นอย่างมากเลยนะคะในความยินดีค่ะขอบคุณค่ะพาพี่นุ้ยนั่งทำงานโดยใช้โน้ตบุ๊กสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพาพี่นุ้ยชงกาแฟภาพใบหน้าพี่นุ้ยพาพี่นุ้ยหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาดื่มพาพี่นุ้ยคุยโทรศัพท์มือถือแสงขาวคำคมจากคุณธนารีฟุ้งพินโยภาพคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาแสงขาวสัมภาษณ์คุณอนิราธินนท์รัฐบาลนะคะตอนนี้เราใช้แผนยุทธศาสตร์20ปีใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนโยบายก็คือการที่เราจะต้องให้ผู้พิการทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์ให้ครบถ้วนมากที่สุดนะคะสำหรับสิทธิ์ของคนพิการนะคะที่จะเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยคนพิการก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีบริการที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะคะ เราได้จับมือกับกรมการปกครองแล้วก็สปสช.นะคะอันนี้เบื้องต้น3หน่วยที่จับมือกันคนที่มาขึ้นทะเบียนนะคะก็จะได้รับบัตรประชาชนแล้วก็มีข้อมูลของคนพิการอยู่ในบัตรเพราะฉะนั้นท่านจะถือบัตรประชาชนบัตรเดียวนี่คือเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับแล้วก็สิทธิ์ที่ท่านจะนำไปใช้ในเรื่องของการเดินทางท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ของคนพิการนะคะในการขึ้นรถในการโดยสารหรือว่าสิทธิ์ต่างๆที่หน่วยงานต่างๆได้กำหนดให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริการด้านสาธารณสุขนะคะท่านสามารถเข้าไปใช้บริการสาธารณสุขได้โดยที่สปสช.เนี่ยจะมีข้อมูลของท่านอยู่ในนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาชีพนะคะอาชีพรายได้ตรงนี้เนี่ยสิทธิ์ของท่านก็คือ เรามีพรบ.มาตรา33 34 35นะคะท่านจะได้33ก็คือการจ้างงานจากศาลประกอบการถ้าศาลประกอบการนั้นไม่ได้จ้างเนี่ยก็จ่ายเงินเข้ากองทุนถ้าไม่จ่ายก็จะจัดหมายถึงการจัดสัมปทานหรือว่าจัดอบรมซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนจะหันไปที่35นะคะคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการในเรื่องของการประกอบอาชีพได้นะคะเรามีศูนย์ฝึกอาชีพนะคะที่จะยกระดับในเรื่องของอาชีพเรามีเงินกองทุนที่สามารถเข้าถึงในเรื่องของการอบรมอาชีพฝึกอาชีพได้เรามีการประสานงานที่เป็นหน่วยงานร่วมอะค่ะที่จะมาดูแลในเรื่องอาชีพให้เขานะคะที่เหมาะสมนะคะเมื่อเขามีทักษะแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเงินกองทุนที่จะให้กู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ให้เขาได้มีชีวิตที่มีคุณค่าขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวชีวิตของพี่นุ้ยนะคะหากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ก็สามารถนำแนวคิดนั้นเอาไปปรับใช้กับตนเองได้ค่ะโดยเฉพาะกับการสร้างกำลังใจให้กับตนเองนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ The Stronger คนหัวใจแกร่งได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ